และในวันนี้จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนชุมพวงศึกษาพบกับโรงเรียนอุตรดิตถ์และโรงเรียนใดจะผ่านเข้าไปชิงแชมป์ฤดูร้อนเป็นโรงเรียนแรกสาธุเกิดมาชาติหน้าฉันใดขอให้ข้ากับไอ้เพชรได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันตลอดทุกชาติไปด้วยเถิดสาธุนิมนต์ขอรับหลวงพ่ออายุวันโนสุขังพระลังสาธุบทเพลงนี้ขอมอบเป็นพิเศษสำหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในค่ำคืนนี้ครับเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้ถ้าเราทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันเขาเรียกบุพเพสันนิวาสสร้างสรรค์คงเคยตักบาตรร่วมคันสร้างโบสถ์ร่วมกันไว้เมื่อชาติก่อนน้องศพตาพี่ไม่ลบตานี้หัวใจของพี่พ่ายแพ้รักน้องสีแพร่เสียแล้วแน่นอนรักเกิดจากใจใครไม่ได้เสี่ยมสอนไม่ใช่ภาพลวงภาพหลอนที่รักบังอ่อนคงเพราะบุพเพพี่เป็นคนจริงพูดจริงทำจริงน้องมีอย่าพึ่งสนเพอย่าพึ่งควางทิ้งพี่คือเพชรจริงไม่ใช่เพชรเก๋เมื่อรักพี่แล้วอย่าร่วงอย่าเรนะน้องจ๋าเมื่อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วคงไม่คลาดถ้าเราทำบุญร่วมชาติขอยอมเป็นทาสแม่ดวงสุดาเพราะว่าบุพเพสันนิวาสเรียกหาพี่จึงมั่นใจแน่นหนาว่าขวัญชีวาคงไม่ตัดรอน้องจ๋าเมื่อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วคงไม่คลาดถ้าเราทำบุญร่วมชาติขอยอมเป็นทาสแม่ดวงสุดาเพราะว่าบุพเพสันนิวาสเรียกหาพี่จึงมั่นใจแน่นหนาว่าขวัญชีวาคงไม่ตัดรอสวัสดีค่ะ
จ้าภาพอยู่ไหนครับผมมางานแต่งครับค่ะตลกตลกขึ้นตอนไหนคะอ๋ออย่างเดี๋ยวให้เจ้าภาพเขากล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติก่อนอ้าวขอเชิญนักร้องค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสรายุทธบุญหวาชื่อเล่นชื่ออามครับตอนนี้อายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอุตรดิตถ์ครับอ๋อคุณอามนี่เองโอ้ยอีกโรงเรียนมาก็สวยขึ้นอีกโรงเรียนจากอุตรดิตถ์มาก็หล่อขึ้นปากแดงโชว์เนี่ยวันนี้เป็นยังไงรู้สึกว่าหน้าแบบสดใสเลยไม่กดดันหรอคะวันนี้ก็รู้สึกกดดันบ้างนะครับแต่เราก็ต้องทำเต็มที่เต็มร้อยครับครับผมร้องยากไหมครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงนี้ร้องยากครับแล้วทำไมเลือกเพลงนี้อะลูกเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณครูไพบูลย์บุตรขันได้แต่งไว้แล้วเพราะมากครับแล้วตัวผมเองก็ชอบเพลงนี้มากด้วยครับชอบท่านที่บอกว่าร้องยากร้องยากตรงไหนท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยคะท่อนกลางครับท่อนฮุกนั่นแหละนะครับตอนท่อนพี่เป็นคนจริงพูดจริงทำจริงน้องหญิงอย่าเพิ่งสนเทโอ้รายละเอียดเยอะมากต้องเป็นลูกทุ่งจ๋าๆเลยนะคะถึงร้องได้นะคะอ้าวน้องอามครับให้ขอกำลังใจครับก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากชาวจังหวัดอุตรดิตถ์อีกสักรอบหนึ่งนะครับเอาจังหวัดสุโขทัยด้วยดิใกล้เคียงกันนะครับติดกันแล้วก็ผู้ชมทั่วประเทศด้วยครับนั่นแหละช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์อีกสักครั้งหนึ่งครับพวกเราทำดีที่สุดแล้วครับขอบคุณครับครับผมนักร้องผ่านไปแล้วครับเมื่อกี้คุณสงสัยอะไรไหมมองดูเอ๊ะทำไมเปลี่ยนเสื้อผ้าไวเออคิดอย่างผมป่ะใช่ปั๊บแต่พอมาเยือนนี่ต้องรู้ว่าเอ้าไหนมาทั้งคู่เลยมาคู่นี้มาก่อนบ่าวสาวสองคู่เลยค่ะโอ้โหไหนผู้ชายกับผู้ชายยืนคู่กันดิเออหนูไปยืนข้างเจ้าบ่าวเจ้าเอาละมึงเลือกกันเอาเองแล้วกันเอาละฮะแนะนำตัวพี่ให้แนะนำตัวคนนี้แนะนำตัวก่อนคุณแผนโคโยตี้ชื่อกอลวินรอดมั่นกอลวินรอดมั่นชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กครับชื่อฟลุ๊กอายุ15ปี15ครับคนนี้ชื่อกรวิทย์รอดมั่งชื่อเล่นชื่อเฟียสครับเฟียสอายุ15ปีครับฟุกเฟียสไม่ใช่พี่น้องกันหรอกนี่เฟียสรถไงอ๋อฟุกได้แบบไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่พี่น้องคนนี้ชื่อนางสาวพิมพ์สายขอเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อเอิงค่ะอายุ18ค่ะ18เจ้าสาวแล้วครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพ์สีขอเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อออยค่ะอายุอยู่ม.6 อายุ 18แล้วค่ะเขามีการคัดเลือกอะไรกันยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะครูเขาคัดเลือกมาเองค่ะเขาไปหาที่ห้องอะค่ะไปหาครูทราบอยู่แล้วเขาเรียกเขาตามไปถึงที่ห้องเลยว่ามาออกรายการชิงช้าสวรรค์ไหมแล้วพอครูไปชวนพวกก็ตกลงมาเลยก็ตกลงอะค่ะรู้ว่าเป็นรายการชิงช้าสวรรค์ก็รีบมาเลยค่ะอยากมาหวานซะไม่มีอะแล้วฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วคะฝึกขยับพวงมาลัยนี่กี่วันคะ2อาทิตย์ครับฮะไปนะ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์2อาทิตย์ฝึกอะไรบ้างครับฝึกยิ้มครับฝึกยิ้มแล้วก็เห็นมีแบบขยับพวงมาลัยให้กันด้วยมีซับเหงื่อให้เจ้าสาวด้วยเนี่ยแต่งงานกันวันแรกกันอย่างเงี้ยซับเหงื่อให้กันผ่านกันซับผ่านกันซับเอาเถอะทุกคู่ไปดูเถอะโอ้ยรักกันใหม่ๆเนี่ยขับรถอีกมือนะมือว่างเนี่ยบีบมืออันนี้นะรักกันใหม่ๆมีลูกสัก2คนเดี๋ยวผัวเริ่มขับแบบ10ล้อแล้วอิงประตูเมียเอื้อมหยิบเหรียญจะโดนขาหน่อยบ้าอะไรเดี๋ยวก็ตายกันทั้งรถหรอกเกี่ยงกันไอ้คนขับก็คือใครขอบคุณน้องทั้ง2คนมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ละหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือเรียนอุตรดิตถ์นะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนนี้หน่อยค่ะและขอ